بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียวผู้ทรงเอกะผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งในดุนยาแห่งนี้ให้เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนในการดำรงชีวิตและให้เรานั้นได้ทำอามันอิบาดะห์เพื่อให้สิ่งต่างๆเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ให้เรานั้นได้มีเรี่ยวมีแรงในการทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาพูดคุยกับพี่น้องที่นี่อีกครั้งแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนรู้ลักษณะแบบนี้ก็จะน้อยลงไปบ้างหรืออาจจะน้อยลงไปเรื่อยๆตามที่ผมเท่าที่พอจะสังเกตได้นะครับไม่ได้หมายความว่าบรรยายผมน้อยนะเพียงแต่มีความรู้สึกว่าคนก็ให้ความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้นอันนี้เราไม่ปฏิเสธนะครับเพราะเรามีโทรทัศน์ดาวเทียมตั้ง4ช่องนะครับที่เป็นโทรทัศน์ภาคภาษาไทยแล้วก็สอนศาสนาอยู่24ชั่วโมงแล้วยังแถมมีรอฟานของอาจารย์มูริดอีกนะครับที่ผู้ที่ได้รับเชิญในวันนี้แล้วก็ติดภารกิจก็ฝากสลามถึงพี่น้องดังที่พิธีกรได้พูดเมื่อสักครู่แล้วก็ยังมีทีวีแบบเล็กๆน้อยๆประปรายๆอีกนะครับแล้วก็ยังมีเรียกว่าเป็นวิทยุนะแล้วก็หรือว่าทางกลุ่มอันฮัมดุลิลลาห์นี่ก็เอาไปออกเป็น YouTube อีกนะครับก็ถือเป็นนิอามัตเป็นความเมตตาเป็นความกรุณาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ทำให้เวทีลักษณะแบบนี้ก็จะมีจำนวนน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ผมเชื่อว่าเวทีแบบนี้มันเป็นบะเราะกะห์นะครับมันเป็นเรื่องที่มีความมีสิริมงคลมันเป็นฐานเดิมของการเรียนรู้เรื่องศาสนาเพราะว่ามันมีผลบุญอันมากมายที่จะได้รับแล้วก็ถือว่าการเรียนรู้ลักษณะแบบนี้มันเป็นจิตวิญญาณของผู้ศรัทธาถ้าผู้ศรัทธาไร้เรื่องเหล่านี้แล้วเราดูเฉพาะดู YouTube ดูย้อนหลังดูทาง Facebook ดูผ่านFace Live อะไรลักษณะแบบนี้ที่เขา Face สดอะไรประมาณนี้นะครับหรือออกในทางโซเชียลต่างๆเนี่ยมันก็ได้ความรู้แต่มันไม่ได้บรรยากาศแต่แบบนี้มันได้บรรยากาศตามไปด้วยยิ่งถ้าหากว่าเรานั้นไปร่ำเรียนสั่งสอนอยู่ในมัสยิดบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะได้ผลบุญที่เพิ่มเติมไปอีกนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องดำรงไว้นะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะดำรงเฉพาะว่าจะต้องเชิญโต๊ะครัวอะไรลักษณะแบบนี้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าดำรงไว้คืออย่างน้อยมันก็เป็นบารักัตกับตัวเราอีกมุมหนึ่งสองมันทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมีบารักัตตามไปด้วยมีความมีสิริมงคลไปด้วยจากการที่เรามีคนกลุ่มหนึ่งมาร่ำเรียนศาสนาเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปัดเป่าบาลอทั้งหลายให้เบาบางลงนะครับจากสถานที่ที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยนะครับที่ไม่เคยมีการเรียนรู้ไม่เคยใส่ใจในเรื่องการเรียนรู้ศาสนาโดยเป็นการเฉพาะนะครับก็อาจจะเจอในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบอย่างมากมายหลายๆเรื่องตั้งแต่สมัยนี้นะครับจนกระทั่งศูนย์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นกันเป็นดอกเห็ดมากมายเช่นการที่คนคนหนึ่งไปแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วเอามาเข้ามุสลิมจะว่าเป็นเพศชายเป็นผู้หญิงเป็นเจ้าบ่าวเป็นเจ้าสาวก็ดีเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรทำอย่างไรจะออกเขาเรียกว่าคือมันเป็นเหตุต่างๆเกิดขึ้นมากมายหรือปัญหายาเสพติดของเยาวชนหรือปัญหาการพิกลพิการต่างๆที่เกิดขึ้นหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะให้เราพวกเราทุกคนได้อย่างน้อยดำรงตนในฐานะการเรียนรู้เรื่องศาสนาและอย่างน้อยให้เรานั้นได้พยายามเข้าหาบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือมัสยิดนี่คือสิ่งที่จะทำใ
แม้ว่าดังกล่าวนี้เราจะถือว่าฮุกมนะที่เรามาเรียนเนี่ยฮุกมไม่ใช่วาญิบนะครับถ้าเราจะถือว่าฮุกมดังกล่าวไม่ใช่วาญิบเพราะถ้าเป็นวาญิบนี่บาปกันทั้งหมดนะครับใครไม่มาเรียนเราจึงถือฮุกมว่าดังกล่าวเป็นฮุกมไม่ใช่วาญิบเป็นฟัรดูกิฟายะคำว่าฟัรดูกิฟายะนี่พี่น้องต้องเข้าใจให้ดีเป็นฟัรดูที่มีลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงคือเป็นฟัรดูที่ใครคนใดคนหนึ่งในหมู่บ้านปฏิบัติแล้วพ้นผิดทั้งหมู่บ้านก็ถือเป็นสิ่งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งก็แล้วกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้หมู่บ้านเราไม่ได้โดนภัยพิบัติหมู่บ้านเราไม่โดนการลงโทษหมู่บ้านเราไม่โดนการโกรธกริ้วจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นให้พี่น้องยืนหยัดไว้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาเห็นซอฮาบะห์ของท่านเนี่ยมาร่ำเรียนศาสนาท่านก็จะดีใจครั้งหนึ่งเห็นเหล่าบรรดาสานุศิษย์ของท่านคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่นั่งอยู่ในมัสยิดและเรียนอัลกุรอานเรียนหะดีษเรียนเรื่องหลักการศาสนาเรียนเรื่องฟิกเรื่องการแบ่งมรดกต่างๆเนี่ยในมัสยิดเนี่ยท่านนบีนั้นได้บอกว่าที่มานั่งกันเนี่ยนั่งเพื่ออัลลอฮ์ไหมนั่งกันเนี่ยนั่งเพื่ออัลลอฮ์ไหมซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่นั่งเรียนอยู่บอกว่าขอสาบานว่าเรานั่งกันเพื่ออัลลอฮ์คือนั่งเรียนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็ถามว่าอัลลอฮ์ไหนสาบานกับฉันอีกสักทีสิทำเพื่ออัลลอฮ์ไหมเขาก็ยืนยันกับท่านนบีบอกฉันทำเพื่ออัลลอฮ์ท่านนบีก็บอกเป็นครั้งที่สามว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งซิว่าที่ทำเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ไหมเขาก็ยืนยันเป็นครั้งที่สามว่าที่ทำที่มานั่งเรียนศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็บอกข่าวดีบอกว่าฉันเห็นเหล่าหมู่มวลมาลาอิกะห์เนี่ยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมาเนี่ยได้ห้อมล้อมปีกและก็แจ้งข่าวดีให้กับพวกท่านว่าพวกท่านนั้นคือชาวสวรรค์ท่านนบีจึงถามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าเคยเห็นชาวสวรรค์ในดุนยาไหมอะไรคือชาวสวรรค์ในดุนยานี่คงไขกันเยอะเหมือนกันนะคนนี้เป็นชาวสวรรค์อยู่ในดุนยาเหมือนดังเช่นท่านนบีเคยได้ยินเสียงฝีเท้าของใครของบิลาลเพราะท่านนบีจะจำฝีเท้าไหมท่านนบีไม่ได้จำซอฮาบะห์ของท่านได้เฉพาะรูปร่างหน้าตานะหรืออุมมะห์ประชาชาติจากร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดอย่างเดียวนะแต่ท่านนบีเนี่ยสามารถที่จะจำได้แม้กระทั่งเสียงเดินของบิลาลเพราะบิลาลจะเดินมาเวลานี้จะเดินทางนี้เพื่อมาอาซานเวลาฟัจรีเวลาซุบฮีท่านนบีก็จะจำเสียงได้ใกล้เวลาละหมาดบิลาลก็จะเดินมาเพื่ออาซานเพื่อบอกเวลาการละหมาดท่านนบีเนี่ยครั้งเมื่อลงมาจากรับวะฮีการละหมาดเรียบร้อยเนี่ยก็จำเสียงได้ว่าไอ้เสียงที่ฉันเคยได้ยินตอนอิสรอมิอรอจไปเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยเป็นเสียงฝีเท้าของคนที่ฉันคุ้นเคยคนหนึ่งในดุนยาท่านนบีจึงถามท่านบิลาลบอกว่าท่านมีอามันอะไรทำไมเสียงฝีเท้าของท่านฉันได้ยินบนสวนสวรรค์คือลักษณะใกล้กันนั่นคือยังไม่ตายแต่เป็นชาวสวรรค์อันนี้เป็นลักษณะพิเศษที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีนั้นได้ยินเสียงฝีเท้าของบิลาลที่เดินมาละหมาดอยู่ประจำเนี่ยบนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ท่านนบีนั้นอิสรอแล้วก็มีอรอจบิลาลบอกว่าฉันไม่ได้มีอามันใดๆเพียงแต่ว่าฉันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือฉันจะพยายามรักษาน้ำละหมาดตลอดเวลาแล้วหลังจากอาบน้ำละหมาดแล้วฉันจะละหมาดสองรอกอะอ์เราเรียกว่าซุนนะตุลวุดูเท่าที่อัลลอฮ์นั้นจะให้โอกาสกับฉันรักษาได้ก็แสดงว่าบางครั้งบิลาลก็อาจจะไม่ได้รักษาแต่ส่วนมากบิลาลจะรักษาน้ำละหมาดจนกระทั่งท่านนบีนั้นได้บอกว่าลายูฮาฟิซุลวุดูอิลลามุมินามุมินที่มีอีมานสมบูรณ์คือมุมินที่รักษาน้ำละหมาดมุมินที่มีอีมานสมบูรณ์คือมุมินที่รักษาน้ำละหมาดเชื่อไหมว่าคนรักษาน้ำละหมาดตลอดเวลาแล้วจะดูดบุหรี่นี่คงยากคนละหมาดตลอดเวลาเนี่ยจะไปทำในอ่านน้ำละหมาดตลอดเวลาเนี่ยจะทำในเรื่องมักซียัตมันเป็นคือเขาเรียกว่า
อีหม่านเนี่ยศรัทธามันอยู่กับตัวตลอดเวลานึกออกเมื่อไหร่ว่าตัวเองเสียนะละหมาดก็รีบไปอ่านนะละหมาดความรู้สึกของเขาเนี่ยนะความสะอาดของเขาเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้เทียบเท่ากับอะไรรู้ไหมครับพี่น้องคนรักษาน้ำละหมาดนี่นะเทียบเท่ากับมาลาอิกะเทียบเท่ากับมาลาอิกะเพราะมาลาอิกะนี่ไม่มีการปัสสาวะอุจจาระไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีสิ่งสกปรกนายิสหรือว่าการร่วมประเวณีที่ทำให้เสียน้ำละหมาดต้องอาบน้ำจานาบะไม่มีลักษณะแบบนี้ท่านนบีจึงยกขั้นของคนรักษาน้ำละหมาดหนึ่งมีอีหม่านสมบูรณ์สองคนนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับมาลาอิกะห์เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องได้เขาเรียกว่าเหมือนกับที่ท่านนบีนั้นได้สั่งสอนนะครับบอกว่าเคยเห็นคนที่ชาวสวรรค์ในดุนยาท่านนบีจึงเฉลยบอกว่าฮาลากะตุซิกรีฮาลากะก็คือวงสนทนาพูดคุยเรื่องศาสนานอกจากที่เรานั้นจะได้เคยละหมาดในเราะดะเราะดะคือพื้นที่หนึ่งในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครไปละหมาดที่นั่นแย่งกันเข้าเลยนะสมัยก่อนสมัยผมเรียนอยู่เนี่ยนะหลายสิบปีแล้วเอารวมอายุสักนิดนึงหลายสิบปีแล้วปรากฏว่าตะก่อนนู้นไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเปิดกว้างก็จะเป็นตอนเช้า7โมงถึง9โมงให้สตรีเข้าหลังจากนั้นก็จะเป็นผู้ชายมาละหมาดที่เราเนาะที่เป็นข้างบ้านของท่านนบีและข้างมิมบัตของท่านเนี่ยท่านนบีบอกว่าเราะฎอตุนมินริยาดิจันนะเราดอเนี่ยพื้นที่นี้ที่เขาตั้งเป็นพรมเมื่อก่อนพรมสีขาวเดี๋ยวนี้พรมสีแดงหรืออะไรไม่ทราบแล้วแต่พรมจะเปลี่ยนไปนะเพื่อให้เป็นอาณาเขตเนี่ยที่มีมิมบัตของท่านนบีเนี่ยแล้วก็ที่เราไปเดินไปสลามท่านนบีอ่ะแล้วเดินถัดมานิดนึงก็จะเป็นเราดอพื้นที่ในสวนสวรรค์พวกเราก็ไปละหมาดซุนนะห์ละหมาดดูฮานะไปละหมาดซุนนะตุลวุดูไปละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดไปขอดุอาเหมือนกับว่าเราได้เป็นคนหนึ่งมีส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่จะทำให้เราเป็นคนที่ถาวร นะจับจองพื้นที่ที่แน่นอนในสวนสวรรค์เนี่ยก็คือคนเรียนศาสนาคนพยายามเรียนรู้เรื่องศาสนาคนพยายามที่จะสั่งสอนเรื่องศาสนาคนพยายามที่จะปฏิบัติเรื่องศาสนานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องไว้นะให้เรามานั่งเรียนตรงนี้เนี่ยเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใดไม่ใช่เพื่อใครใครคนใดคนหนึ่งแต่เราเพื่อเป็นการเติมเต็มชีวิตของเราปรับปรุงชีวิตของเราและเพื่อเป็นการนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติแล้วก็พยายามส่งเสริมตัวเราถ้าเรานั่งเรียนแบบนี้เนี่ยผมเองเนี่ยกว่าจะมานั่งเป็นครูบาอาจารย์สอนคนเนี่ยนะครับพ่อแม่ผมก็นั่งเรียนแบบนี้แหละนั่งเรียนศาสนาแบบนี้เมื่อก่อนที่บ้านผมก็มีบรรยายเราไม่มีที่อย่างนี้หรอกนะครับที่บรรยายโอโถงมีพัดลมแหมดูแล้วหลายๆตัวเปิดแล้วดูแล้วน่ารังนั่งเรียนมากๆอะไรประมาณนี้ไม่มีแบบนี้นะครับอยู่บนดาดฟ้าข้างๆก็เป็นโรงเชือดเพราะเชือดเนื้อนะกลิ่นอาจจะไม่เหมาะควรเหมาะแล้วแต่ก็ต้องเรียนเพราะเรามีที่อยู่แค่นั้นเอาดาดฟ้าด้านบนเนี่ยเป็นอะไรเป็นที่เรียนศาสนาคนแก่คนอายุมากๆเนี่ยต้องปีนกันขึ้น3ชั้นนะครับไม่มีลิฟต์ขึ้น3ชั้นปีนขึ้นไปเรียนก็ต้องพยายามแล้วก็เป็นความพยายามที่พี่น้องผมพยายามทำแบบนี้นะจนกระทั่งอัลลอฮ์ก็ให้ผมมาเรียนศาสนาเห็นไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านมาเรียนศาสนานี่นะท่านก็จะทำให้ลูกหลานของท่านอาจจะไม่ได้เรียนศาสนาอย่างผมแต่อย่างน้อยเรียนสาขาใดก็เป็นคนดีของสังคมเห็นไหมมีบางมาช่วยมีคนนั้นมาช่วยมีคนนี้มาช่วยพยายามที่จะบางไม่ได้เรียนศาสนาแต่บางพยายามที่จะเอาศาสนามาบอกกล่าวนี่ก็เป็นเรื่องที่คือมันเขาเรียกว่ามันสร้างขนูปการนะมันการสร้างอาจจะไม่ได้สร้างท่อน้ำไม่ได้สร้างไฟฟ้าไม่ได้สร้างไอ้นั่นสร้างไอ้นี่ที่เป็นเรื่องเป็นสาธารณูปโภคที่ชัดเจนแต่ก็เป็นสร้างคุณงามความดีเป็นการต่อยอดคุณงามความดีนะครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะฝากด้วยอดทนหน่อยอดทนกับการเรียนรู้หน่อยการเรียนรู้มีหลากหลายเราใช้เวลาของเรานี่24ชั่วโมงนี่ไปกับอะไรมากมายซึ่งเราจะใช้ทั้ง
ครั้งหนึ่งในเดือนหนึ่งหรือว่าจริงๆมันมีหลายที่นะครั้งหนึ่งในเดือนหนึ่งหรือว่าช่วงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งในการเรียนรู้ศาสนาผมยังถือว่าเรายังน้อยนิดนะครับยังน้อยนิดนะเพราะฉะนั้นพยายามนิดนึงนะพี่น้องนะการเรียนรู้ศาสนาต้องเสียสละเมื่อก่อนคนสมัยก่อนนะเขาเสียสละแม้กระทั่งค้นหาหะดีษหนึ่งบทเนี่ยใช้เวลาเป็นแรมเดือนเป็นแรมปีเขาก็ทำเรานี่ผมมาสอนหนังสือเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวจะหยิบยกหะดีษให้กับท่านเนี่ยอีก10บทโดยที่ท่านไม่ต้องพยายามใดๆเลยท่านไม่ต้องพยายามจดจำอย่างเดียวพยายามตกผลึกความรู้อย่างเดียวให้นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้เราละฉันได้ตรงนี้แหละฉันแบบนี้แหละจะได้เป็นจุดเด่นของฉันในการเรียนรู้เรื่องศาสนาในการดำรงชีวิตของฉันไม่ต้องอยู่แบบซอฮาบะนะซอฮาบะนี่หะดีษ1บทต้องเดินทางเป็นพันๆกิโลแล้วเราอ่ะวันนี้ผมจะยกสักเดี๋ยวพี่น้องนั่งนับเลยนะผมจะยกสัก10บทโดยที่พี่น้องมันเดินไปไหนมาท้าทายกันนะจะได้นำไปสู่การปฏิบัตินะครับหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องที่ผมรู้สึกดีใจมากหัวข้อเรื่องนี้เป็นหัวข้อเรื่องที่ครูบาอาจารย์ทุกคนนี่ถ้าหากว่าจะต้องพูดหัวข้อเรื่องไหนแล้วเนี่ยผมถือว่าหัวข้อเรื่องนี้เป็นหัวข้อเรื่องที่จะต้องพูดยันตายเป็นหัวข้อเรื่องที่อมตะนิรันดร์กาลต้องพูดชนิดที่ว่าไม่รู้ละกิยามะห์เมื่อไหร่ก็ต้องเลิกพูดกันตอนนั้นเป็นหัวข้อเรื่องที่มันสะกิดทุกคนแหละที่อยู่ในดุนยาแห่งนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำสังคมและคนที่อยู่เป็นผู้ตามสังคมด้วยซ้ำเป็นหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับทุกคนเพราะจะเกี่ยวข้องกับอามันอิบาดะห์อิบาดะห์ของเรานี่นะจะได้รับการตอบรับเนี่ยมันมีเงื่อนไขของมันคำว่าเงื่อนไขพี่น้องคงนึกออกนะเงื่อนไขแปลว่าถ้าไม่มีอิบาดะห์ไม่ถูกตอบรับถ้าไม่มีแม้เราจะทำอามันอิบาดะห์อิบาดะห์เราใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขว่าอามันจะได้รับการตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้อิสลามตั้งไว้2เงื่อนไขเอาง่ายๆสั้นๆจำจะได้รู้สึกว่าเราอยู่ในดุนยาเนี่ยนะพี่น้องจำไว้ว่าถ้าเรามองศาสนาอิสลามโอ้โหอิสลามมีเรื่องอะไรมรดกโอ้โหใครจะจำเนี่ยอันนี้เป็นลูกใครมีคนกันมีคนกินมีคนกินตรงมีผู้ชายมีผู้หญิงศาสนาอิสลามนี่เยอะมากมายไปพูดเรื่องอื่นล่ะเอาเรื่องอะไรดีเรื่องเกี่ยวกับการจำนองการค้าขายการจำนำการขอการแต่งการอากีก็เยอะไปหมดเลยศาสนาอิสลามนี่แทบจะอะไรครับแทบจะแบบว่าเราจะบอกว่าถ้าเราเป็นมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยคงเรียนกันไม่จบนะศาสนาเนี่ยแต่อิสลามเนี่ยวางที่จะให้ใครทุกคนเนี่ยเข้าถึงศาสนาได้โดย2เงื่อนไขนี้1ท่านทําอามันอิบาดะห์ต้องบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์เงื่อนไขแรกเราเรียกว่าอัลอิคลาส2ท่านทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยหลังจากอิคลาสแล้วนะต้องมูตาบะห์มูตาบะห์แปลว่าอะไรต้องปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบียืนอยู่บน2อย่างนี้อะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้จะอยู่ดำรงชีวิตอย่างไรก็ได้แต่ว่าต้องมี2อย่างนี้คือ1อิคลาส2มูตาบะห์พี่น้องจำภาษาอาหรับเลยนะไม่ต้องจำภาษาไทยภาษาไทยจำละยุ่งแต่ให้เข้าใจเป็นภาษาไทยแต่จำอัลอิคลาสวันนี้เราได้ศัพท์ตัวนี้กลับไปให้ได้อัลอิคลาสบางคนจำไม่ได้ตั้งชื่อลูกเลยลูกชื่ออิคลาสมีเยอะเดี๋ยวนี้ลูกชื่ออิคลาสอัลมูตาบะห์ศัพท์ตัวที่2วันนี้อัลมูตาบะห์แปลว่าอะไรการปฏิบัติตามวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดแบบฉบับเรียกว่าสารวัตรซุนนะของท่านนะซุนนะก็ประกอบด้วย1คำพูดการกระทำการยอมรับอะไรก็ว่ากันไปตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ประการนี้วันนี้เราจะมาเจาะประเด็นนี้ประเด็นแรกที่เราเรียกว่าอันอิคลาสซึ่งอิคลาสจะมีศัพท์ใกล้เคียงกันหรือศัพท์ตัวเดียวกันกับคำว่านียะที่บ้านเราใช้คำว่าเนียดจะละหมาดต้องเนียดจะบวชต้องเนียด
จะจ่ายซะกาตต้องเนียดจะไปจ่ายซะกาตตุนฟิตเนียดให้กับใครเนียดของใครใครเป็นคนรับใครเป็นคนจ่ายจะไปซื้อข้าวขายของจะรับนิกาต้องมีเนียดจะเป็นเจ้าบ่าวจะเป็นเจ้าสาวจะเป็นใครต้องมีเนียดหมดเลยถูกต้องเนียดอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่หัวใจมาฮัลลูฮาฟิลกอลเนียดที่เราเรียกว่าอันอิคลาสอยู่ที่หัวใจที่เราบอกว่าเนียดต้องบริสุทธิ์อิคลาสต้องบริสุทธิ์อยู่ที่หัวใจของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาไขประเด็นนี้กันอีกสักนิดนึงเป็นการฟื้นฟูความจำพี่น้องฟื้นฟูอิคลาสมันเป็นคือหัวใจเราเนี่ยภาษาอาหรับเขาใช้คำที่ลึกกว่านะบ้านเราอาจจะใช้คำว่าหัวใจเราคงไปเปิดพจนานุกรมหัวใจมันแปลว่าอะไรนะก็คงหมายถึงอวัยวะหนึ่งอวัยวะหนึ่งในร่างกายที่มีความสำคัญมากและมีเส้นเลือดอันมากมายมีเส้นก็คงจะว่ากันไปตามสรีระนะเราเรียกว่าหัวใจแต่ภาษาอาหรับใช้คำว่าก้อนบุญก้อนบุญมาจากคำว่ากอลาบะที่แปลว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่คงสภาพไม่คงที่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมาคุยกันที่ผมบอกว่าคุยยันกิยามัตไม่ว่าก็ครูคนนั้นจะไปเป็นรัฐมนตรีก็ต้องคุยเรื่องนี้ไม่ว่าไปจะเป็นประธานาธิบดีก็ต้องคุยเรื่องนี้เพราะว่าเนียดอิคลาสมันอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ก้อนบุญที่อยู่ในสถานที่ที่เราเรียกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพลิกไปพลิกมาแม้ว่าหน้าที่มันคงเดิมสูบฉีดโลหิตที่บริสุทธิ์หลังจากที่ปอดได้ฟอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาสู่หัวใจแล้วก็แบ่งจ่ายไปตามเส้นเลือดต่างๆเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงที่อยู่ในร่างกายแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นก็ตามแต่สิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบรับเนี่ยคำว่าอิคลาสที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันไปอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นในเมื่อมันอยู่ที่หัวใจภาษาไทยมันไม่ลึกซึ้งต้องภาษาอาหรับที่เราบอกว่าทำไมต้องพูดต้องบอกต้องเตรียมต้องจัดการต้องพยายามพูดคุยต้องพยายามค้นหาต้องพยายามที่จะทำให้การเรียนรู้ในเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมิติขึ้นมาให้ได้นั่นก็คือเพราะว่ามันอยู่ที่หัวใจของเราที่วันนี้มันอาจจะบริสุทธิ์แต่พอสายไม่บริสุทธิ์ก็ได้บายดีสายไปอีกนิดนึงอาซัดอาจจะไม่ดีก็ได้เย็นไม่ดีกลางคืนอาจจะดีก็ได้เพราะฉะนั้นอิคลาสหรือนียะที่สถานที่อยู่สถานที่อันตรายมากบนหุบเขาและบนหุบเหวนี่นะพี่น้องต้องมาคุยกันตลอดเวลามันลมเพลมพัดเหมือนกันผมนี่เป็นครูบาอาจารย์นี่ไม่มีใครแน่ใจในดุนยานี้ที่ตัวเองจะมีความบอกได้ว่าผมอิคลาสยันกิยามะยันตายไม่มีครับพี่น้องอิคลาสจะบริสุทธิ์ก็ต่อเมื่อ1คนนั้นจะต้องอะไรมันเพียรในการขอดุอามันต้องถามตัวเราว่าเราหมั่นเพียรมั้ยในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์เหมือนดังเช่นท่านนบีเองเนี่ยเป็นคนที่อิคลาสที่สุดในดุนยานี้ซอฮาบะห์3คน4คนเดินมาที่บ้านของท่านนบีมาดูนบีทำอามันอิบาดะห์มาถามกับภรรยาโอ้นบีทำอามันอิบาดะห์จนเท้าบวมแล้วพวกเราเนี่ยสับกับพวกเราจะเป็นยังไงนบีได้รับการอภัยโทษหมดแล้วแต่นบีทำอิบาดะห์มากขนาดนี้ปรากฏว่าอะไรครับคนหนึ่งบอกว่าผมเนี่ยจะละหมาดทั้งคืนจะนอนกลางวันพอคนหนึ่งบอกว่าผมจะไม่กินเนื้ออีกแล้วเพราะการกินเนื้อมันทำให้ฉันหลงลืมอาคือเราลุ่ม เขาเรียกว่าจะอยู่กับดุนยาอย่างเดียวเพราะเนื้อมันอร่อยอะนะคนหนึ่งบอกว่าฉันจะไม่แต่งงานกับภรรยาเพราะการแต่งงานกับสตรีเพศเนี่ยมันเอาเวลาฉันไปหมดฉันจะอยู่กับอิบาดะห์อย่างเดียวฉันจะเป็นคือคนอยู่ในสุราล่ะพูดง่ายคนหนึ่งบอกว่าอีกคนหนึ่งบอกว่าในบางรีวายะบอกว่าฉันจะถือศีลอดตลอดปีจะไม่ละศีลอดเลยหมายถึงว่าไม่ได้ถือเฉพาะรอมฎอนนะจะถือตลอดปีจะถือวันเว้นวันจะถือทุกวันก็ได้อยากจะทำแบบนั้นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเวลาท่านนบีได้ยินว่าไงเรียกชาย3คน4คนนั้นมาคุยหน่อยสิท่านนบีบอกประการแรกอินนีอัตกอมิงกุมวะอักชามิงกุมฉันนี่นะมุฮัมมัดนี่นะเป็นไงกลัวอัลลอฮ์เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากกว่าพวกท่านนี่
บอกกับซอฮาบะห์เลยว่ากลัวมากกว่าพวกท่านอีกที่ท่านจะทำเนี่ยนะที่ท่านตั้งใจเนี่ยนะฉันเนี่ยมูฮัมมัดเนี่ยรอซูลของอัลเลาะห์เนี่ยกลัวอัลเลาะห์มากกว่าพวกท่านยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากกว่าพวกท่านวะอินนีแต่ถ้าว่าฉันนั้นเป็นไงวะลากินนะนี่ท่านนบีบอกแต่ถ้าว่าฉันเป็นยังไงอาตาซาวะยุนนิซาแต่งงานมากกว่าผู้หญิงมากกว่า1คนด้วยมีภรรยาตั้ง9คนฉันรับประทานเนื้อฉันถือศีลอดแล้วฉันก็ละศีลอดบางวันฉันก็ถือบางวันฉันก็ไม่ถือไม่ได้ถือทุกวันฉันเนี่ยตื่นขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลแล้วฉันก็นอนท่านนบีมุฮัมมัดจึงได้บอกกับซอฮาบะห์เหล่านั้นบอกว่าฉันนี่กลัวอัลลอฮ์มากกว่าท่านนบีแล้วสาบอะไรที่ผมบอกกับพี่น้องว่าใครครับพี่น้องในดุนยานี้จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้บอกว่าฉันนี่ที่สุดแล้วกับอัลลอฮ์เนี่ยฉันเนี่ยที่สุดของที่สุดแล้วถึงเรียกว่าขีดจำกัดแล้วกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรับรองได้ว่าฉันตายในฐานะเป็นอิคลาสแน่นอนเป็นคนที่มุคลิสแน่นอนแต่ท่านนบียังพร่ำเพียรขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้หัวใจของฉันได้รับซิกกีจากพระองค์คืออันอิคลาสขอตลอดเวลาเวลาตอนท่านนบีสุญูดยามุกอลลิบันกุลูบซับบิตกอนบีอาลาดีนิกโอพระผู้อภิบาลแห่งหัวใจที่พลิกไปพลิกมาเหมือนภาพสามมิติเราไปเคยไปดูใช่ไหมภาพสามมิติของหัวใจนี่มันพลิกทุกมุมเลยนะหัวใจเนี่ยจากรูปทรงแบบนี้ก็พลิกด้านบนลงมาข้างล่างขึ้นข้างบนยามุกอลลิบันกุลูบหัวใจของเรานี่อยู่ในพระหัตถ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าจะมีขนาดเท่ากับกำปั้นของคนทุกคนน่ะนะกำปั้นใครก็หัวใจคนนั้นก็ประมาณนั้นยามุกอลลิบันกุลุบโอพระผู้อภิบาลแห่งหัวใจผู้ที่พลิกผันหัวใจของพระของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์นั้นได้ทรงอะไรซับบิสกอนบีอาลาดีนิกให้ข้าพระองค์นั้นมั่นคงในศาสนาของพระองค์โดยเถิดถามว่าใครครับไม่มั่นคงนบีเราเนี่ยนะไม่มั่นคงแต่นี้เป็นดุอาของนบีและใครครับในดุนยานี้มั่นใจว่าข้าพระเจ้ามั่นคงต่อศาสนารับรองได้ว่าไม่ตกมุตตักแน่นอนก่อนตายใครครับพี่น้องแต่นบีเราเนี่ยสุญูดก็ขอดุอาเห็นไหมเพราะฉะนั้นหัวข้อเรื่องนี้ผมถือว่ายิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่แล้วก็เกรียงไกรด้วยเติมไปอีกหน่อยเป็นหัวข้อเรื่องที่ดีมากเป็นหัวข้อเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาสำหรับนักอิบาดะห์ทั้งหลายที่เราจะต้องหมั่นเพียรในการปรับปรุงคุณภาพอิบาดะห์ของเราภาพลักษณ์ภายนอกและอิบาดะห์ภายในเราเรียกว่าอิบาดะห์ด้านหัวใจนี่นะเขาเรียกว่าอามาลุนกุลูบอิบาดะห์ภายในอิบาดะห์ของหัวใจคนอาจจะอยู่ภายนอกดีท่านนบีจึงบอกว่าคน2คนยืนละหมาดด้วยกันอิหม่ามคนเดียวกันยืนซอกเดียวกันติดกันกับอิหม่ามแต่ผลบุญต่างกันชั้นฟ้ากับชั้นเหวยึดซุนนะห์ภายนอกเหมือนกันตักบีรเหมือนกันอ่านฟาติฮะห์เหมือนกันฟะซอฮะห์หรือฟะแซห์เหมือนกันเอาพูดตามนั้นออกมาพูดกับอาหรับได้เหมือนกับผมนี่แหละผมก็พูดอาหรับได้เหมือนกันแต่ว่าผลบุญแม้ว่าผมจะพูดอาหรับได้อีกคนนึงพูดอาหรับไม่ได้แต่อีกคนนึงบริสุทธิ์มากกว่าผมผลบุญท่านนบีบอกว่าอะไรไบนัสซะมาอิวัลอัรผลบุญเหมือนกับชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินที่ต่ำที่สุดตรงไหนครับพี่น้องนู่นตรงหัวใจของคนนั่นแหละที่พลิกกันไปพลิกกันมาที่อัลเลาะห์พลิกไปพลิกมาเนี่ยขอพระองค์ได้ทรงยึดมั่นหัวใจของเราในศาสนาของพระองค์นี่เป็นหัวข้อเรื่องที่ผมถือว่าพูดแล้วมันเป็นการเตือนตัวเองนะมันเป็นการเตือนคนทุกคนด้วยนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าสู่เรามีเวลาสักเท่าไหร่ที่จะไม่จบประเด็นเรื่องเพราะว่าในตอนท้ายเราก็จะพูดวิธีการนะเรียกว่าเริ่มต้นเราก็จะเริ่มต้นพูดคุยเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการจำลองภาพให้มันเกิดขึ้นได้ว่าหัวข้อเรื่องในวันนี้นี่ศาสนาเขามองเป็นเรื่องใหญ่
มีหะดีษรองรับมีเรื่องนั้นเรื่องนี้รองรับนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพูดจะเดินทางข้างหน้าเนี่ยจะเดินไปเป็นก้าวหนึ่งของชีวิตของเราเนี่ยเราจะเดินด้วยวิธีใดอาจจะเป็นประเด็นที่ท่านรู้แล้วแต่ก็เพิ่มเติมให้รู้มากขึ้นนะครับ เริ่มต้นนะครับพี่น้องสักสามโมงนะบังสามโมงอินชาอัลเลาะห์เราเลิกพูดคุยแล้วก็เผื่อพี่น้องมีคำถามสักห้านาทีสิบนาทีอินชาอัลเลาะห์จะได้ไม่กวนเวลาของพี่น้องมากนะครับ มีหะดีษบทหนึ่งครับเป็นหะดีษของชาวถ้ำเป็นหะดีษที่โด่งดังมากเพราะครูนี่พูดกันตั้งแต่สมัยที่ผมเด็กๆจนกระทั่งถึงยุคนี้ก็ยังคุยกันอยู่เป็นหะดีษที่พูดถึงเรื่องราวของชาย3คนที่ติดอยู่ในถ้ำแต่ไม่ใช่ที่ผ่านมาเมื่อที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะหมูป่าอะคาเดมี่อะไรนะไม่ใช่นะคนละเรื่องกันที่ต้องรอหน่วยซิลอะนะอันนี้ไม่ต้องรออันนี้เป็นประเด็นเป็นเรื่องราวในยุคก่อนที่ท่านนบีเล่าให้ซอฮาบะฟังเพื่อเป็นการบ่งบอกหลายเรื่องพี่น้องชาย3คนนี้สอนเราหลายเรื่องหลายคติยิ่งกว่านิทานอีสปที่จะเล่าให้ลูกฟังก่อนนอนอีกนะหลายคนสมัยก่อนนู้นนะผมไม่ค่อยรู้มากๆเนี่ยก็จะอ่านนิทานอีสปก่อนนอนใช่ไหมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่เห็นจะติดได้อะไรกับนิทานอีสปนะมีไหมรัฐมนตรีบางคนเนี่ยไม่โกงกินอันเนื่องมาจากว่าแม่อ่านนิทานอีสปให้ตลอดเวลาคาบเนื้อไปตัวอะไรมันคาบเนื้อผ่านสะพานแล้วปรากฏว่าเห็นเนื้อเนี่ยมันชิ้นใหญ่กว่าไอตัวข้างบนมาก็เลยละโมบไอตัวล่างเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ต้องเล่าละเอียดนะไอตัวล่างเนี่ยเป็นยังไงเอ้ตัวล่างเนี่ยมันชิ้นใหญ่กว่าครับเอ้ยชิ้นใหญ่กว่าฉันจะเอาชิ้นใหญ่ฉันไม่เอาชิ้นที่อยู่ในปากฉันรู้เลยนะเล่าหะดีษยังไม่ยิ้มขนาดนี้นะพอเล่านิทานอีสปดีรู้เรื่องเลยเล่าให้ลูกฟังอยู่ก็เลยตัดสินใจโยนชิ้นที่อยู่ในปากแล้วก็โดดลงไปหยิบชิ้นใหญ่ใช่ไหมนักการเมืองคนหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าไม่เคยโกงกินอันเนื่องมาจากพ่อแม่ของข้าพเจ้าสอนมาแบบนี้ไอ้นิทานชิ้นใหญ่ชิ้นโตเนี่ยไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีที่เราจะมาคุยนี่ไม่ใช่นิทานอีสปมันเป็นเรื่องจริงที่ท่านนบีเล่าเพราะเขาถือว่าสิ่งที่นบีพูดทุกคำทุกการกระทำคือวะฮยูจากอัลเลาะห์เรามีความเชื่อที่แตกต่างท่านนบีก็เป็นมนุษย์อย่างเรานี่แหละท่านนบีป่วยท่านนบีไม่สบายท่านนบีโดนซะเอฟท่านนบีละหมาดท่านนบีเข้าห้องน้ำท่านนบีเดินเหินปกติไม่มีสามารถมีปีกบินไปได้ใช้ชีวิตอย่างคนปุถุชนทั่วไปแต่ความพิเศษคือนบีมีกุรอานมีวะฮยูจากอัลลอฮ์ที่ลงยามเช้าลงยามสายลงยามเย็นลงยามกลางคืนลงยามดึกที่พิเศษมีอยู่แค่นั้นที่ออกมาแล้วมาบอกกับซอฮาบะห์ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวดังต่อไปนี้นี่คือความพิเศษของท่านนบีและการปฏิบัติของท่านเป็นการรับรองคำพูดของท่านได้รับการรับรองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมายันติกวานินฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาสิ่งที่มุฮัมมัดกล่าวนั้นไม่ได้มาจากอารมณ์ของมุฮัมมัดแต่มาจากวะฮยูจากอัลลอฮ์มาจากองค์การที่อัลลอฮ์ได้ประสงค์ให้กับท่านนบีเราจึงถือว่าทั้งอันกุรอานและอันหะดีษคือวะฮยูจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงเล่าเรื่องราวของคนในยุคก่อนชาย3คนด้วยกันนะครับมีคน3คนเดินเข้าไปในป่าป่ะต้องเดินเข้าไปในป่านะคุณชาวถ้ำแต่นี้เดินเข้าไปในป่านี่ไม่เกี่ยวนะเอาตามเนื้อหะดีษดีกว่านะอินตอลกอซาลาสูนาฟารินมีชาย3คนเดินออกไปมิมมันกานะกับละกุมที่มาก่อนหน้าของพวกท่านก็คือยุคก่อนพวกท่านมีชาย3คนเป็นเรื่องเล่าในอดีตที่นบีเล่าให้ฟังแต่เป็นวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมฮัตตาอาวาฮุมุนมาบีตะอิลัลฆอริฟาดะคอลูฮู
ชายทั้ง3คนเนี่ยปรากฏว่าฝนตกในบางรีวายะนะครับในบางรายงานบอกว่าฝนตกบางคนบอกว่าใกล้เวลาที่จะเวลากลางคืนแล้วก็ต้องพักผ่อนจากการเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงเข้าไปในถ้ำไปนอนอยู่ในถ้ำฟันฮาดารสซะฮรอตุลมีนันญะบาลีในขณะที่นอนนั่นเองตื่นขึ้นมาแล้วปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าหินก็เลยตกลงมาปิดปากถ้ำจนกระทั่งทำให้ชายทั้งสามไม่สามารถที่จะออกกลับสู่บ้านเรือนของตัวเองได้ฟะกอลูอินนะฮูลายันจีกุมยุนจีกุมมินฮาซิฮิซอคเราะติอิลลาอันตะดออัลลอฮะบิซอลิฮิลอะมาลิกุมแปลว่าอะไรมีผู้กล่าวกันว่าหรือคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขากล่าวว่าคนทั้ง3หนึ่งในนั้นถามว่าเราเนี่ยเหมือนกับเขาก็ได้อิลฮามจากอัลเลาะห์เหมือนกันนะอัลเลาะห์ก็สอนเขาว่าเวลาอยู่ในถ้ำนะอัลเลาะห์ก็สอนเขาหรือบางรีวายะห์กล่าวว่ามีเสียงกล่าวว่าในเมื่อท่านไม่พวกท่านทั้งหลายไม่สามารถออกไปได้ไม่รอดใช่ไหมเอาอามันอิบาดะห์ที่บริสุทธิ์ที่สุดสำหรับท่านทั้ง3ขอต่ออัลเลาะห์สิขอต่ออัลเลาะห์สิอันนี้คือคนที่อยู่ในยุคก่อนนะเขาก็ใช้คำว่าบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวก็คือซอลิฮุนอามานแปลว่าอะไรแปลว่าบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์แต่ยุคเรานี่นะยุคท่านนบีมุฮัมมัดคำว่าซอลิฮุนอามานต้องหมายถึงว่าหนึ่งบริสุทธิ์และปฏิบัติตามท่านนบีแต่ยุคก่อนสมัยก่อนเขาไม่ได้มีแบบนั้นก็คือเอาบริสุทธิ์ที่สุดเอาเป็นยอดที่สุดเอาเป็นสิ่งที่ท่านจะทำเพื่ออัลลอฮ์มากที่สุดเริ่มต้นฟะกอละรอจุลุนมินฮุมชายคนหนึ่งในสามก็กล่าวว่าข้าพระเจ้าหรือฉันเนี่ยมีพ่อแม่ที่แก่ชราคู่หนึ่งก็คือพ่อแล้วก็แม่วะกุนตุลาอักบะกุกอบลาฮุมาอะฮลันวะลามาลันวันบุกูกุวะฮุวะชัรบุบิลอาชีแปลว่าอะไรครับแปลว่าและฉันเนี่ยทุกวันตอนเย็นฉันจะต้องรีดนมจากแพะจากแกะจากอูฐของฉันเนี่ยเอาไปให้กับพ่อแม่ของฉันดื่มก่อนลูกของฉันแล้วก็อะไรครอบครัวของฉันก็คือดื่มก่อนลูกน้อยของฉันและภรรยาของฉันแล้วเดี๋ยวค่อยตกผลึกนะเรื่องเนี้ยพี่น้องตกผลึกเองก็ได้ไม่ต้องผมชี้นำทุกอย่างก็ได้ฟะนาบีตอลบัชจะระฟะลัมอะรออะลัยฮิมาฮัตตานามาปรากฏว่าวันหนึ่งฉันเนี่ยเดินทางออกไปหาฟืนและระยะทางมันไกลมากนี่เขาเล่าให้ฟังในดูอาของเขานะต้องมีการเขาเรียกว่าเห็นไหมพี่น้องเห็นอารมณ์ของคนขอดูอาไหมคนขอดูอาที่แท้จริงนะพี่น้องเขาต้องเป็นลักษณะเป็นคนมีฟูนูนในการเขาเรียกว่ามีศิลปะในการพูดคุยกับอัลลอฮ์หน่อยไม่ใช่โป้งปังโป้งปังอัลลอฮ์เอาไอ้นั่นอัลลอฮ์เอาไอ้นี่อัลลอฮ์ไม่ใช่ตู้ ATM นะครับสามารถกดได้500 พัน 1 2,000 3,000 ไม่ใช่เขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศหน่อยเขาเวลาจะขออะไรกับอัลลอฮ์แบบจริงๆจังๆหนักๆแน่นๆเนี่ยนะพี่น้องต้องเป็นคนที่แบบอะไรรู้จักในการเล่าเรื่องหน่อยเล่าเรื่องต่ออัลลอฮ์นี่คนชายคนนี้เป็นยังไงฉันจะเอาเรื่องนี้เนี่ยเป็นขอต่ออัลลอฮ์ให้ชีวิตฉันรอดออกไปได้เรา3คนออกไปได้เนี่ยทำยังไงพูดถึงตัวเองฉันนี่มีพ่อมีแม่แก่ชรา2คนฉันดูแลท่านทั้ง2อย่างดีวันหนึ่งฉันเนี่ยจะทุกวันในตอนเย็นฉันจะต้องเอาอะไรเอาแก้วเอานมเนี่ยไปเสิร์ฟให้กับพ่อแม่ของฉันก่อนครอบครัวของฉันและก่อนภรรยาของฉันด้วยแต่วันหนึ่งปรากฏว่าวันหนึ่งเป็นยังไงอ่ะออกไปหาฟืนและระยะทางมันไกลไปเรื่อยๆพอกลับมาเนี่ยก็ไปรีดนมมาแล้วปรากฏว่าพอกลับมาเวลามันอาจจะช้าไปสักนิดนึงหรือวันนั้นพ่อแม่อาจจะนอนเร็วไปหน่อยนึงก็เลยหลับไปฉันก็ไม่อะไรเกรงใจพ่อแม่ของฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะปลุกท่านทั้งสองมาดื่มนมได้เห็นท่านเนี่ยหลับไปแล้วฉันก็ยืนถือนมเนี่ยนะยืนถือแก้วนม2แก้วเนี่ยรอพ่อแม่ของฉันตื่นขึ้นมาคราใดจะได้ดื่มเลย
รออยู่อย่างนั้นวัสิบยะตุยะตอตอเกาเนี่ยลูกๆของฉันเนี่ยอยู่บนตักเนี่ยร้องห่มร้องไห้แปลว่าอะไรหิวนมอยากจะดื่มนมหลังจากที่ทุกวันจะต้องให้พ่อแม่ดื่มวันนี้ไม่ได้ดื่มก็ไม่ให้ลูกดื่มเหมือนกันเรียกว่าเป็นชั้นยอดนะอิมะเขาเรียกว่าอิบาดะห์ชั้นยอดเรียกว่าคัดจริงๆนะคัดจากมาเราไม่รู้นะของเรานี่มันคัดทิ้งเยอะหรือมันจะเหลืออยู่เยอะนะแต่ของเขานี่คัดแบบคือมันเป็นอิบาดะห์ที่แบบว่าทรงคุณค่าคือหะดีษนี่รายงานแบบว่าให้ชัดๆนะให้มันคือภาพลักษณ์ของคนดูละครสมัยนี้เนี่ยนะถ้าคุยแบบไม่ชัดนี่มันนึกมโนกันไปไม่ออกนึกไปตามไม่ได้ในหะดีษบอกว่าอะไรวัสิบยาตุยาตอตอเกานะลูกๆของฉันนี่ที่อยู่บนตักเนี่ยร้องห่มร้องไห้ด้วยความหิวแต่ฉันไม่สามารถที่จะให้เขาดื่มได้นอกจากพ่อแม่ของฉันต้องดื่มก่อนยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ ฟัสไตกอดอฟาชาริบาอูบูกอฮูมาหลังจากนั้นตอนเช้าพ่อแม่ของฉันก็ตื่นขึ้นมาฉันก็ยืนถือนมทั้งคืนล่ะลูกของฉันก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็หลับไปเพราะความหิวก็ไม่ได้ดื่มนมอยู่ดีแล้วพ่อแม่ของฉันก็ตื่นมาแล้วก็ดื่มนมสองแก้วนั้นเขาก็เลยถึงพอยต์ละพูดมาแล้วใช่ไหมอิงกุนตุฟาอันตุซาลิกะบติกออาวัจฮิกะฟาฟาริจอันนามานะห์นูฟีฮิมินฮาซิฮิซักเราะแปลว่าอะไรแปลว่าหากว่าสิ่งที่ฉันทำที่เล่าให้พระองค์ฟังในขณะนี้เป็นสิ่งที่ฉันทำนั้นไม่ใช่แค่ความดีธรรมดานะฉันทำเพื่อพระพักของอัลลอฮ์แล้วละก็ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้เราทุกคนพ้นจากภัยพิบัตินี้โดยเถิดเห็นยังไงครับ فَمْ فَرِيَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا مِنْهُ หินเนี่ยมันเลื่อนเหมือนกันแต่มันเลื่อนมานิดเดียวยังออกกันไม่ได้ยังต้องท้าทายแสดงความรู้สึกต่อไปมาดูชายคนที่สองพี่น้องนึกเคยดูเรียกว่าเคยได้ยินกันบ่อยนะครับวะกอลันอาคิรุคนอีกคนหนึ่งคนที่สองก็พูดว่าอินนะฮูกานัตลีอิบนะตุอัมมิกานัตอาฮับบันนาซีอิไลยะฉันเนี่ยมีผู้หญิงรักคนหนึ่งซึ่งฉันเนี่ยรักเธอเหมือนกับคนที่ผู้หญิงผู้ชายที่รักผู้หญิงทั่วๆไปก็คือเป็นคนที่ฉันรักมากเป็นลูกของลุงของฉันฉันหมายปองเธอมาอย่างยาวนานแต่เธอก็ปฏิเสธตลอดเวลาในบางรีวายะก็เลยบอกว่ากุนตุอาฮับบุฮาอาชัดดูมายูฮิบบุรีจาลอันนิซาก็คือเป็นความรักระหว่างหญิงเขาเรียกว่าเป็นความรักของหญิงชายอะไรลักษณะนี้ต้องการที่จะครอบครองต้องการที่จะดูแลต้องการที่จะทนุถนอมต้องการที่จะให้ความรักต้องการที่จะแต่งงานด้วยต้องการที่จะเป็นแม่ของลูกด้วยอะไรประมาณนี้แต่ว่าเธอนั้นก็อะไรปฏิเสธตลอดเวลาอาจจะไม่ใช่สเปคอะนะนี่ยังไม่ตรงอะปรากฏว่าชายคนนี้ก็เล่าต่อไปคนที่สองนี่นะเขาก็เล่าว่าฮัตตาอาลัมมัตนาซาลัตบิฮิสซานะมินัสซินีนปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นคือข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกหลายปีดีดับข้าวยากหมากแพงสินค้าแพงกุ้งกระฉูดแต่เธอยังเป็นคนที่ฉันรักอยู่ปรากฏว่าวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นฉันอาจจะมีฐานะหน่อยฉันอาจจะเป็นคนทำงานเธอก็มาขอยืมเงินจากฉันฟาอัตอยตุฮาอิชรูอิชรีนาวามิอะดีนาร
ฉันก็เลยมอบให้กับเธอ120ดินาร120เหรียญทองคงจะมีค่าเป็นหลักแสนหลักล้านในยุคของเราอะนะคือเธอเดือดร้อนพ่อแม่เธอป่วยเธอต้องการเงินใช้ฉุกเฉินก็เลยต้องขอยืมจากผู้ชายคนที่หมายปองกันไว้คือผู้ชายนะหมายปองผู้หญิงแต่ผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยหรือไม่ตรงอะไรกันไม่รู้อะนะก็ปรากฏว่าต้องการเงินฉันก็วางเงื่อนไขว่าฉันจะให้120ดินาร์แต่ขอว่าให้เธอยอมเป็นของฉันนะเธอก็ไม่มีทางเลือกนะนอกจากตกลงทำไงได้อะไอเราต้องการเงินเขามีเงินเราต้องการเอาเงินไปใช้เงื่อนไขเดียวที่เราจะสามารถหยิบเงินเข้าไปได้คือยอมเป็นของเขาซะพูดภาษาซะเก่งเลยนะไม่ได้เชี่ยวชาญนะพี่น้องแต่มันต้องพูดภาษาลักษณะแบบนี้จะพูดให้ง่ายนะพูดง่ายๆฟะลัมมากอดตุมินฮาในขณะที่ข้าพเจ้านั้นกำลังทำมิดีมิร้ายใช้คำว่ากอดตู้ในขณะที่ข้าพเจ้านั้นจู่โจมแล้วก็ไปนั่งอยู่แปลว่าผู้หญิงอยู่ข้างบนขอโทษไม่ต้องแปลละปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะก็ปรากฏว่าอะไรครับบอกกับผู้ชายคนที่กำลังจะทำมิดีมิร้ายแบบนี้เนี่ยบอกว่าอิตตะกุลลอฮ์วะลาตะฟุดดุลคอติมะอิลลาบิฮักกิฮาท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่าฉีกพรหมจารีของฉันนอกจากจะต้องแต่งงานกับฉันให้ถูกต้องตามประเพณีปฏิบัติเสียก่อนชายคนนั้นเป็นยังไงครับเธอเป็นผู้หญิงที่ฉันรักมากนะฉันปรารถนามากนะฉันใฝ่หามากฉันหมายปองเธอมากฉันรอเธอมานานปรากฏว่ามันถึงเวลาแล้วปรากฏว่าเจอคำนี้ลงจากที่ปกติมาอยู่ที่ปกติแล้วก็บอกว่าอะไรตารอกตุลาฮาฉันขอมอบให้ทุกอย่างให้กับเธอหมดเลย120ดีนาร์ที่ยืมไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่ฉันไม่ทำในขณะนี้ที่ฉันห้ามตัวเองเนี่ยก็เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันแล้วเขาก็ขอต่อลอสุภานุวตาลานะครับได้บอกว่าอิงกุนตุฟาอันตุดาลิกับติกาอาวัจฮิกะฟับริชอันนามานะฮ์นูฟีฮีหากว่าที่ข้าพเจ้าทำเมื่อสักครู่ไม่ใช่ทำเมื่อสักครู่สิทำมาแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยที่ข้าพเจ้าทำมาเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเพียงพระองค์เดียวแล้วเราก็ขอพระองค์นั้นได้ทรงให้ข้าพเจ้านั้นทั้งหมดทั้ง3คนเนี่ยรอดพ้นจากหินก้อนดังกล่าวด้วยเถิดหินเนี่ยก็ขยื่นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะพาคนทั้ง3ออกมาจากถ้ำได้คนที่3พี่น้องอัลลอฮุมะอินนีอิสตะจัรตุอัจอุจรออาจารออาจารอโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโอ้อัลลอฮ์โอ้พระผู้อภิบาลของฉันข้าพระเจ้าเป็นพ่อค้าคนที่สามนะข้าพระเจ้าเป็นพ่อค้ามีลูกน้องมากมายหลายคนด้วยกันปรากฏว่าทุกๆวันทุกๆวีคทุกๆอะไรของเขาทุกๆสัปดาห์หรือทุกดีลของเขานี่นะก็ต้องจ่ายเงินให้กับลูกน้องปรากฏว่ามีลูกน้องคนหนึ่งทำงานเรียบร้อยหมดแล้วเลี้ยงดูแพะเลี้ยงดูแกะทุกอย่างหมดแล้วปรากฏว่าอะไรตัวเองก็หนีไปจริงๆแล้วมันน่าจะตัดด้วยนะมันไม่น่าจะเอาเงินเก็บไว้น่าจะตัดคือไม่ให้อ่ะพูดง่ายๆไม่ไปไม่ลามาไม่ไหว้แบบนี้นะหนีเจ้านายตัวเองไปอาจจะมีความจำเป็นบางอย่างไม่ได้รับเงินค่าจ้างในวันนั้นในช่วงเวลานั้นในเดือนนั้นหรือในสัปดาห์นั้นก็แล้วแต่ไม่ได้รับค่าจ้างของตัวเองเมื่อตัวเองหนีไปเจ้านายของตัวเองที่เขาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นพ่อค้าข้าพเจ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยนะทำยังไงอ่ะก็นำเงินก้อนดังกล่าวเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยไปเอาอะไร
ไปซื้อแกะมาผู้หนึ่งซื้อแพะมาผู้หนึ่งแล้วก็เลี้ยงไว้ปรากฏแพะทั้งสองเนี่ยมันก็ออกลูกออกหลานออกเหลนออกโหลนออกกงออกออกมากันหมดนะออกมาจนกระทั่งเต็มทุ่งนาหรือว่าเต็มหุบเขาจากเงินก้อนดังกล่าวของอะไรของลูกจ้างที่ตัวเองจากไปโดยที่ไม่ได้รับเงินของตัวเองวันหนึ่งลูกจ้างก็นึกได้มั้งเฮ้ยวันนั้นจากมาไม่ได้เอาเงินมาด้วยวันนี้ไปทวงดีกว่าก็เลยกลับมาหาเจ้านายของตัวเองมาหานักธุรกิจดังกล่าวมาหาคนที่ตัวเองเป็นลูกจ้างเขาในอดีตเนี่ยหลายปีดีดับเนี่ยนะก็ออกลูกออกหลานกันเยอะไปหมดบอกว่าเจ้านายจำข้าพเจ้าได้ไหมข้าพเจ้าเคยทำงานกับท่านข้าพเจ้าเนี่ยจากไปโดยที่ไม่ได้รับเงินค่าจ้างวันนี้ขอค่าจ้างของข้าพเจ้าด้วยเถิดของข้าของเงินของฉันด้วยเถิดชายคนที่เป็นนักธุรกิจหรือคนที่เป็นพ่อค้าก็เลยบอกว่านั่นไงทั้งหมดทั้งฝูงเนี่ยที่อยู่ในหุบเขาเป็นหลายๆร้อยตัวน่ะคือค่าจ้างของท่านคนที่เป็นลูกจ้างก็เลยบอกว่าอะไรครับละยาอับดุลลอฮ์ลาตัสตะฮซีบีโอ้บ่าวของอัลลอฮ์ก็คือโอ้เจ้านายของฉันจะชื่ออับดุลลอฮ์ก็แล้วแต่นะชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่าอะไรอย่าเอาเรื่องนี้มาล้อเล่นฉันว่าฉันจะมาเอาค่าจ้างของฉันส่วนหนึ่งเท่านั้นเองบอกว่าทั้งหุบเขาเป็นของฉันได้ยังไงฟะกุนตุคนที่เป็นเจ้านายก็เลยบอกว่าลาอัสตะฮซีอูบิกะฉันไม่ได้ล้อเล่นกับท่านนั่นคือทั้งหมดของค่าจ้างของท่านฉันเนี่ยเอาเงินค่าจ้างของท่านเนี่ยไปก่อเกิดประโยชน์แล้วก็ไปซื้อแกะซื้อแพะก็เล่าให้ฟังเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรปรากฏว่าชายคนนั้นที่เป็นลูกจ้างเอาแกะเอาแพะไปทั้งหมดไม่เหลือเลยแม้แต่ตัวเดียวไม่ต้องคอมเมนต์ตรงนี้เนาะไม่ต้องไปลงในโซเชียลข้าพเจ้าอยากจะมีความเห็นไม่เกี่ยวไม่ต้องคอมเมนต์อันนี้เป็นเรื่องของเขาในอดีตนบีเล่าให้ฟังประเด็นอยู่ตรงไหนอ่ะประเด็นอยู่ที่ว่าชายคนที่เป็นพ่อค้าหรือเป็นเจ้านายเนี่ยทำขนาดนี้แล้วคนนั้นเนี่ยเอาไปโดยที่ฉันไม่ได้ตะกิดตะขวงอะไรไม่รู้สึกอะไรสบายใจได้ซ้ำนี่คืออามานะของฉันฉันดูแลให้ฉันทำให้แล้วเข้าไปหมดเลยโดยไม่ทิ้งแม้แต่ตัวเดียวไม่ได้ตอบแทนใดๆจากฉันเนี่ยไม่ได้เอาอะไรฉันเอาอะไรอ่ะเอาจากอัลลอฮ์นู่นชายคนที่เป็นพ่อค้าที่ติดอยู่ในถ้ำก็เลยบอกว่าอัลลอฮุมมะอินกุนตุฟะอันตุซาลิกะบติกออาวัจฮิกะฟะฟริชอันนามานะห์นูฟีฮิโออัลลอฮ์หากว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทำดังกล่าวนั้นฉันทำเพื่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวเนี่ยทำเพื่อพระองค์ขอให้ข้าพระองค์นั้นพ้นจากบาลาดังกล่าวนี้ด้วยเถิดก็คือให้หินเนี่ยมันเคลื่อนออกมาจนกระทั่งพวกเราสามารถที่จะออกไปได้ฟัมฟะจารัตปรากฏว่าหินก็เลื่อนออกมาแสดงว่าอามันทั้ง3อามันอัลเลาะห์รับไว้พิจารณาเป็นอามันที่ทําเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอามันที่ไม่เฉพาะที่เราจะรอดแค่ในอาคิเราะห์นะเรารอดตั้งแต่ดุนยาแล้วเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าสิ่งที่เราทํานั้นอัลเลาะห์นั้นเห็นเราอัลเลาะห์ตอบเราอัลเลาะห์ตอบแทนให้กับเราเราไม่ได้ทําแบบเปล่าเปลี่ยวฟรีๆหลายคนคิดว่าทำไปเพื่ออะไรละหมาดเพื่ออะไรบริจาคเพื่ออะไรซอดาเกาะห์ทำไมไม่เห็นจะมีอะไรเลยชีวิตฉันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนี่ผมหยิบยกให้กับพี่น้องว่าที่ท่านทำเพื่ออัลลอฮ์นี่จะเป็นประโยชน์กับท่านนี่เองทั้งในขณะปกติและในยามที่ท่านอยู่ในเวลาคับขันพี่น้องเคยนึกไหมเวลาเราไปอยู่ในยามคับขันนั่งเครื่องบินนี่พี่น้องเราอยู่บนพระหัตถ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะเวลามันตกหลุมอากาศโป่งปังโป่งปังขึ้นมาเนี่ยนะมันอยู่บนรถธรรมดายังพอควบคุมกันได้ยังเห็นทางเห็นอะไรตาอะไรเห็นรอบข้างแต่เราอยู่บนเครื่องบินนี่ประมาณว่าอะไรตายสถานเดียวถามว่าตอนนั้นเรานึกถึงอะไรอามันอิบาดะห์ถ้าหากว่าฉันทำเรื่องนี้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระเจ้าแล้วก็ทั้งลำนี้ได้ปลอดภัยด้วยเถิดแล้วถ้าเกิดปลอดภัยอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยอัลลอฮ์เห็นฉันเห็นไหมอัลลอฮ์ได้ยินเสียงที่ฉันพูด
อัลลอฮ์ได้ยินสิ่งที่ฉันนั้นได้กระทำได้บันทึกได้ยอมรับในสิ่งที่เราได้กระทำนี่มันน่าจะใหญ่กว่าที่เราจะคุยกันนะว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยินในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เรานั้นได้ทำเพื่อพระองค์วันนี้อัลลอฮ์ตอบแล้ววันนี้อัลลอฮ์รับแล้ววันนี้คืออามันที่ฉันเอามาพึ่งพิงพาได้แล้วเราเลี้ยงลูกมีทำไมอ่ะบางทีเราก็คิดว่าลูกจะได้มาตอบแทนเรามาดูเราเราตอนแก่ตอนชราตอนเฒ่าตอนที่เราไม่สามารถที่จะเดินเหินไปไหนมาไหนได้พาเราไปกินข้าวพาเราไปดูพาเราไปทำนั่นพาเราไปอยู่ที่นี่พาเราไปสวนสาธารณะพาเราไปถีบจักรยานสามารถที่เราจะพิเคราะห์ต่อไปได้เหมือนอามันอิบาดะห์ที่เราทำเหมือนกันทั้งชีวิตของเราเราทำไปเพื่ออะไรครับพี่น้องถ้าเราทำแบบเปล่าประโยชน์ทำแบบที่เขาทำทำแบบที่คนชาวบ้านเขาทำทำแบบที่สังคมเขาทำทำแบบที่เป็นแค่คนดีโดยที่ไม่คิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเหลือเกินนะครับเราจะไม่ได้รับสิ่งใดนอกจากได้คำชื่นชมจากคนเท่านั้นว่าเราคือคนดีแต่สิ่งที่เราทำในขณะนี้เราต้องการให้อัลลอฮฺชมเรามากกว่าเราต้องการให้อัลลอฮฺรับอามันอิบาดะห์ของเรามากกว่าได้เป็นประโยชน์กับเราในยามที่เราอยู่ในภาวะปกติลูกเราจะสอบลูกเราไม่สบายลูกเราจะผ่าตัดลูกเราจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วเนี่ยฉันจะทำยังไงฉันจะขอกับใครฉันจะพึ่งพิงใครหลังชนฝาแล้วเนี่ยเรียกว่าชาวบอกว่าอะไรจนตรอกแล้วนะประมาณนั้นนะถามว่าใครครับจะเป็นที่พิงให้กับเราและสิ่งที่พิงใหญ่ที่สุดคืออะไรพี่น้องอามันอิบาดะห์ที่ฉันได้ทำละหมาด5เวลาที่ฉันได้ละหมาดมาตลอดชีวิตของฉันขอพระองค์ตะวัสซุนต่ออัลเลาะห์นี่เป็นเหตุการณ์ในการตะวัสซุนอีกนะตะวัสซุนแปลว่าอะไรแปลว่าการเอาอามันอิบาดะห์มาขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ปรารถนาอัลเลาะห์ไม่อยากให้เราขอจากพระองค์ด้วยแบบพ่นห้วนทั่วๆเสมอไปแม้ผมเคยพูดบ่อยครั้งนะครับเวลาไปพูดที่ไหนบอกว่าเวลาเราจะพูดอะไรอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งไปขอสาวบ้านหนึ่งนี่นะเขาบอกเขาต้องเอาคนที่มันสาลิกาลิ้นทองสักนิดทำไมเวลาจะต้องเปรยก่อนโรยมาก่อนเรื่องจะถึงขอสาวจริงไอ้วันนี้ไอ้คณะนี่มันมาขอสาวบ้านนี้แต่ว่าหัวหน้าคณะนี่ต้องโปรยก่อนวันนี้พวกเราก็อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ผมไม่เคยไปขอนะแต่ว่าเห็นไหมพี่น้องเห็นภาพผมอยากจะให้พี่น้องเห็นภาพว่าเรานี่ขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ต้องการแบบนี้ต้องการให้เรามีความรู้สึกว่ากระเซากับพระองค์มีแต่ด้วยความหวังนะไม่ใช่กระเซาแบบไร้ความหวังแบบด้วยความหวังว่าสิ่งดังกล่าวเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์เหมือนกับชายคนหนึ่งเห็นไหมครับเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยทั้งที่อัลเลาะห์ทรงรู้ทรงเห็นแต่เล่าให้ฟังฉันนี่เป็นคนที่มีพ่อมีแม่ที่แก่ชราฉันจะต้องรีดนมมาให้พ่อกับแม่ในยามเย็นในทุกๆเย็นและพ่อแม่ของฉันจะต้องดื่มก่อนครอบครัวของฉันแล้วก็ลูกๆของฉันวันหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางไปตัดฟืนไกลๆเป็นยังไงอ่ะมาไม่ทันพ่อแม่หลับไปแล้วยืนถือแก้วจนกระทั่งรุ่งเช้าแม้กระทั่งลูกของฉันในหิวฉันก็ไม่กล้าป้อนให้กับลูกของฉันเพราะฉันต้องให้พ่อแม่ของฉันดื่มก่อนเป็นบทขอดุอาอยู่ข้างหลังเองโอ้อัลลอฮ์หากสิ่งดังกล่าวข้าพเจ้าทำเพื่อพระองค์ขอพระองค์ให้เรารอดพ้นด้วยเถิดเล่ามาเพื่ออะไรเนี่ยและไอ้ที่เล่าเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รู้เหรอรู้แต่อัลลอฮ์ต้องการไงต้องการให้เราเล่ามันเป็นนักประพันธ์สักนิดนึงนะประพันธ์เรื่องดีๆนะพี่น้องไม่ใช่ประพันธ์เรื่องโกหกข้าพเจ้ามีพ่อแม่อยู่คนหนึ่งไม่เคยดูเลยข้าพเจ้าดูแลดีตลอดเวลาอ๋องกล้าพูดนะประพันธ์เรื่องที่ถูกต้องที่ท่านทำอยู่เป็นประจำและถูกต้องตามหลักการศาสนาไม่ข้าพเจ้ามีลูกอยู่สองคนข้าพเจ้านี่เป็นคนที่อาจจะทำชั่วขายยาบ้าข้าพเจ้าคดโกงเวลาข้าพเจ้าช่างนี่ข้าพเจ้าไม่เคยช่างตรงเลยเวลาเขามาซื้อเงาะนี่ข้าพเจ้าจะเอาไอ้ข้างหน้าแล้วปั๊บมันก็หยิบข้างหลังไงว่ารู้ว่าไอ้ข้างหน้าดีแต่ข้างหลังมันเสียเวลาช่างปุ๊บ9ขีดข้าพเจ้าบอก1โลครบเป๊ะฉีดน้ำไปอีกหน่อยเดี๋ยวไปช่างที่บ้านขอพระองค์ได้ทรงโปรดนี่งานมันอัลเลาะห์โปรดไหมงานแบบนี้ไม่ใช่นะไม่น่าจะใช่งานที่แม้ว่า
เรื่องผลปลายเราเอามาเลี้ยงครอบครัวก็ตามแต่ว่ามันได้ต้นมาไม่ดีนะฉะนั้นเรายังมีเวลาอีกสัก15นาที20นาทีนะครับเรื่องความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่บ่าวต้องหมั่นเพียรแล้วก็พยายามในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราในการกระทำของเราให้ได้ถ้าเราอยู่ในดุนยานี้ในสภาพที่เป็นคนที่ทำไม่ได้ทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือทำแล้วเราไม่ได้เรื่องดังกล่าวแม้ว่าปากของเราจะบ่นว่าเราอิคลาสเราอิคลาสตลอดเวลาแต่สิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราต่างหากที่ฟ้องวันที่อัลลอฮ์จะเปิดเผยเนี่ยไม่ได้เปิดด้วยปากปากเนี่ยมันสามารถพูดในดุนยาแต่วันอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้สิ่งต่างๆที่ไม่เคยพูดมันพูดได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาทุกๆคนนี่นะจะต้องนำแบบดังกล่าวเนี่ยไปสู่ชีวิตประจำวันถ้าเราสามารถที่จะกระทำได้และปรับเปลี่ยนในการทำอามัณอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยปรับเปลี่ยนมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนี่เราเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นยอดคนเหมือนกันนะจนกระทั่งคนหลายคนในบางที่ในบางทางในบางบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นมุสลิมเหรอคุณละหมาด5เวลามั้ยเขาไม่ใช่บริษัทมุสลิมนะแต่เขาถามคุณละหมาด5เวลามั้ยผมละหมาด5เวลาครบครับงั้นคุณได้สิทธิพิเศษทำไมอ่ะในเมื่อคุณสามารถกระทำกับสิ่งผู้สร้างที่คุณไม่เคยเห็นเลยคุณเห็นแต่เครื่องหมายต่างๆคุณบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์สร้างทั้งนั้นแหละอัลลอฮ์เป็นเจ้าของคุณยังสามารถตอบแทนกับท่านได้สับอะไรกับบริษัทของผมที่อาจจะมีค่าเป็นเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นคือมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าถ้าเราเอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตในดุนยาของเรามันจะเป็นประโยชน์มากนะครับมันจะเป็นวงจรที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่หมุนแล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่แล้วเราก็จะเจอสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ในชีวิตของเรานะครับอ่ะสิ่งที่จะทำอย่างไรครับผมพูดมาในองค์รวมแล้วนะมาพูดเป็นแบบข้อๆบ้างทำอย่างไรครับพี่น้องให้บ่าวนั้นได้มีความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมจะพูดสั้นๆง่ายๆแล้วก็อยากจะเป็นภาพรวมกับบทเรียนที่เราพูดมาในหะดีษบทดังกล่าวเมื่อสักครู่เหมือนบทสรุปนะพี่น้องบทสรุปในวันนี้ประการแรกครับพี่น้องเขาบอกว่าคนคนหนึ่งจะเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเขาเรียกว่าจะทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยก็ต่อเมื่อว่าเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมองทรงรู้ทรงเห็นทรงได้ยินในที่ลับแล้วก็ที่แจ้งถ้ามนุษย์ทุกคนเชื่อแบบนี้นะครับทุกคนทำเพื่ออัลลอฮ์กันหมดอัลลอฮ์เรารู้เราเชื่อนะว่าสิ่งที่เราทำในขณะนี้เนี่ยอัลลอฮ์ทรงมองอยู่มูรอกอบะภาษาอาหรับใช้คำว่ามูรอกอบะแปลว่าอะไรแปลว่าทรงมองทรงดูอยู่ไม่ว่าที่ลับแล้วก็ที่แจ้งไม่ว่าในยามที่เราอยู่ในที่เปล่าเปลี่ยวคนเดียวหรือที่สาธารณะก็ตามไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่เล็กน้อยใหญ่โตอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นหมดและพระองค์ทรงรู้การกระทําของมนุษย์และคำพูดของมนุษย์และสิ่งที่มนุษย์นั้นนึกคิดถ้าเราทำแบบนี้เราจะเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์เราจะไม่สามารถทำกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดได้เพราะเรารู้ว่าอัลเลาะห์ทรงรู้อัลเลาะห์ทรงเห็นอัลเลาะห์ทรงได้ยินเราจะไม่สามารถทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ได้เพราะเราเชื่อเรื่องมูรอกอบะห์ของอัลเลาะห์การจ้องมองของอัลเลาะห์ท่านอิหม่ามชาฟีในขณะที่ท่านเด็กๆนี่นะครับเป็นนักเรียนเนี่ยอิหม่ามชาฟีนี่รู้จักเนาะท่านเด็กๆเนี่ยมีนักเรียนหลายคนครูก็ทดสอบบอกว่าทุกคนเนี่ยนะวันนี้จะให้ไก่คนละ1ตัวเอาไปเชื่อ
แต่ว่าไปเชื่อในสถานที่ที่ไม่มีใครเห็นพรุ่งนี้นำไก่ที่เชือดแล้วเนี่ยนะเอามาไปเชือดให้ตายเลยแล้วก็อะไรแล้วก็เอาไก่ที่ตายเนี่ยมาเอากลับมาด้วยทุกคนก็รับอามานะของตัวเองไปรับไก่ตัวเองไปวันรุ่งขึ้นทุกคนก็กลับมาพร้อมกับไก่ที่ตายนอกจากอิหม่ามชาฟีเท่านั้นที่กลับมาพร้อมกับไก่ที่เป็นครูถามอิหม่ามชาฟีบอกว่าชาฟีฉันบอกให้เอาไก่ไปเชือดคนที่เป็นปราชญ์นะมันตรกะมันเขาเรียกว่ารอยหยักในสมองเนี่ยมันเยอะมากอิหม่ามชาฟีนี่ปรากฏว่าอะไรครูก็เลยบอกกับอิหม่ามชาฟีบอกว่าฉันบอกให้เอาไก่ไปเชือดในสถานที่ที่ไม่มีใครเห็นแล้ววันนี้เอาไก่เนี่ยกลับมาพร้อมกับไก่ในสถานที่เป็นไก่ที่ตายเชือดแล้วอิหม่ามชาฟีตอบกับครูบอกว่าข้าพเจ้ากลับไปบ้านไปนั่งนึกว่าข้าพเจ้าจะไปเชือดในสถานที่ใดดีที่ไม่มีใครเห็นที่ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นอกและก็อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาข้าพเจ้าเฟ้นที่แล้วก็ยังไม่มีที่ใดที่อัลลอฮ์นั้นทรงไม่รู้อัลลอฮ์ทรงไม่เห็นกลับมาพร้อมกับไก่ที่เป็นอิหม่ามชาฟีเชือดไม่ได้นี่คือเขาเรียกว่าตกผลึกความคิดของเด็กน้อยที่ชื่อชาฟีอิหม่ามชาฟีนี่เป็นคนที่มีความตักวาสูงมากเราไม่รู้ว่าจะเอาความตักวาของอิหม่ามชาฟีนี่เปรียบยังไงอะนะแต่เป็นคนที่เขาเรียกว่าความจำของอิหม่ามชาฟีเนี่ยเป็นน้ำซึมและน้ำซึมบ่อทรายท่องอ่านหนังสือหน้านี้เนี่ยต้องปิดอีกหน้าหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดมันเปิดสองหน้าเดี๋ยวตามันจะไปจำด้านนี้แสดงว่าอิหม่ามชาฟีสามารถอ่านหนังสือเพียง1ครั้งแล้วก็สามารถท่องจำได้เลยนี่คือความจำของชาฟีเพราะฉะนั้นข้อแรกนะพี่น้องต้องเชื่อเรื่องของการมุรอกอบะห์การจ้องมองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้เราได้ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ด้วยความบริสุทธิ์เพื่อพระองค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในหะดีษบทหนึ่ง สิ่งที่ท่านนบีได้ให้คำวศิยัตนะครับอิตตะกุลลอฮะไฮซุกุนตะไฮซุมากุนตะท่านนั้นต้องอะไรท่านอยากจะได้อยู่กับอัลลอฮ์ท่านอยากจะได้อยู่เพื่ออัลลอฮ์ต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทุกสถานที่ให้สุมาคุณตะไม่ว่าท่านจะอยู่ในที่ใดก็ตาม ท่านจิบรีเนี่ยเคยถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงสุดยอดของอัลอิห์ซานคำว่าอิห์ซานคือบ้านเราเข้าไปว่าคุณธรรมนะแต่เป็นองค์ประกอบของอิสลามแล้วก็อีมานซึ่งอิสลามกับอีมานนี่ต้องอยู่ด้วยกันและมีควบคุมด้วยกับคำว่าอัลอิห์ซานเรามีศัพท์3คำนะ1คำว่าอิสลามคือที่ญิบรีลมาถามท่านนบีบอกว่ามุฮัมมัดไหนบอกซิว่าอิสลามคืออะไรท่านนบีบอกอิสลามคือการกล่าวชะฮาดะห์การละหมาด5เวลาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการจ่ายซะกาตการทําฮัจญ์หากว่ามีความสามารถญิบรีลก็ถามต่อนบีมุฮัมมัดอีหม่านคืออะไรอีหม่านคือการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์มีอยู่จริงอีหม่านว่ามีมะลาอิกะห์อีหม่านว่ามีรอซูลอีหม่านว่ามีนบีอีหม่านว่ามีคัมภีร์ต่างๆอีหม่านต่อกฎกําหนดสภาวะอีหม่านต่อวันอาคิเราะห์ท่านนบีถามองค์ประกอบที่3ที่คุมทั้งอิสลามและอีมานอัลอิห์ซานคืออะไรคุณธรรมที่คุมทั้ง2อย่างนี้คืออะไร2อย่างนี้ไม่สามารถที่จะเป็นผลได้เนี่ยนอกจากจะต้องมีอย่างนี้คืออัลอิห์ซานอิห์ซานหลายคนจึงเข้าใจคำนี้หลายคำนะท่านนบีเมื่อได้ถามคำนี้ท่านนบีบอกว่าอัลอิห์ซานฮุวะอันตะอบูดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะอันอิห์ซานคือการที่ท่านนั้นภักดีต่ออัลเลาะห์เสมือนว่าท่านเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่มากนะครับเสมือนว่าท่านเห็นพระองค์ฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูแม้ว่าท่านไม่เห็นพระองค์
ในดุนยานี้เราไม่เห็นพระองค์อยู่แล้วนะฟาอินนะฮูยารอกะแต่อัลลอฮ์ทรงเห็นท่านอยู่แล้วนี่คือหมายรวมที่เราเรียกว่ามุรอกอบะทำอามันอิบาดะห์ไม่ใช่เปล่าประโยชน์นะพี่น้องนะทำด้วยความเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นการดำรงชีวิตเราไม่ได้เปล่าประโยชน์อัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงมองดูอัลลอฮ์ทรงตอบแทนอัลลอฮ์ทรงให้ประการที่สองครับพี่น้องที่ท่านนั้นจะได้รับซึ่งอันอิคลาสหรือว่าความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อท่านเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นแล้วเชื่ออย่างนึงพี่น้องเติมไปอีกนิดนึงเติมว่าความรู้หรือการปฏิบัติของเราในดุนยาแห่งนี้เชื่อว่ามาลาอิกะห์นั้นได้จดบันทึกเป็นอะไรครับเป็นบัญชีของเราที่อัลลอฮฺสุภานุอัตลาให้มาลาอิกะห์มาจดบันทึกทุกคนมีสองมาลาอิกะห์ทั้งข้างซ้ายข้างขวาเวลาทำความดีบัญชีความดีก็จะบันทึกไว้เวลาทำความชั่วความชั่วก็จะบันทึกไว้เพื่ออะไรครับพี่น้องมนุษย์นี่สิสุดแล้วถ้าขากว่าลอดช่องที่ไหนว่ามันรอดกันแล้วนะไม่รอดเท่ามนุษย์อ่ะมนุษย์สมัยนี้นะพี่น้องทำนี่จนกระทั่งว่าต้องติดกล้องทุกคนทุกคนต้องติดกล้องรถนี่ต้องติดกล้องไว้ทำไมอ่ะเพราะไม่มีวันจะยอมรับเด็ดขาดนอกจากจะต้องมีหลักฐานจนกระทั่งบริษัทประกันทั้งหลายบอกว่าอะไรถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่ารถคันไหนติดกล้องเดี๋ยวจะลดค่าประกันให้มันน้อยหน่อยในเรื่องคดีใช่ไหมมนุษย์เราสมัยนี้นี่ไม่ยอมรับเป็นอันขาดถ้าหากว่าคือพูดง่ายว่าไอ้คำพูดที่ว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตานั่นคือจริงนะไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาไม่เห็นหลักฐานเป็นคลิปเนี่ยไม่ยอมรับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะก็มันเล่นบอลกันอ่ะมันโดนมือแล้วไอ้ทำคนที่โดนมือมันไม่กล้าบอกผมมันโดนมือผมตั้งใจปัดมันเองอ่ะต้องมีกรรมการกรรมการของเราล่ะตรงนี้ไหนเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์จะสอบสวนเราอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาดูอีกเดี๋ยวเราจะอ้างได้ว่าอัลลอฮ์ฉันทำจริงเหรอจริงเหรอที่ฉันทำอ่ะอัลลอฮ์แบบโม้เปล่าจริงเหรอไม่นี่ไงให้มาลาอิกะห์มาจดบันทึกไว้ด้วยจนกระทั่งพอถึงวันกิยามะห์นี่เราจะกล่าวกันว่ายังไงยาวัยละตานามาลิฮาซัลกิตาบลายูกอดิรุศอกีรตันวะลากะบีรตันอิลลาอะห์ซอฮาคนที่หลงผิดคนที่จะได้รับความหายนะในอาคิเราะห์เนี่ยเวลาเห็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะแฟ้มของตัวเองแล้วเนี่ยจดหมายของตัวเองหรือสมุดบัญชีของตัวเองแล้วเนี่ยถามกับอัลเลาะห์ทันทีเลยยาวัยละตนาพินาศกันหมดแล้วพวกเราวันนี้ทำไมอ่ะมาลิฮาซันกิตาบนี่คืออะไรกันนี่นี่คือหนังสือเล่มใดกันนี่ลายูกอดิรซอกีรตันวะลากะบีรตันอิลลาอะห์ซอฮาแม้ว่าเล็กน้อยก็บันทึกไว้หมดเลยทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งมากทั้งน้อยเป็นผงธุลีเข้าปุยนุ่นเข้าตาแล้วร้องไห้บันทึกเรียบเลยทำไมอ่ะหน้าที่ของมาลาอิกะห์เขาบันทึกไว้หมดมาลิฮาซันกิตาบลายูกอดิรซอกีรตันวะลากะบีรตันอิลลาอะห์ซอฮาวะวะจะดูมาอามิลูฮาดิรอวะลายัซลิมูร็อบบุกะอะฮะดาแปลว่าอะไรครับและเขาก็พบสิ่งที่เขาได้กระทำในดุนยาแห่งนี้มาอามิลูสิ่งที่ผ่านมาในอาคิเราะห์มาอามิลูฮาดิรอต่อหน้าต่อตาจะจะแจ้งแจ้งฮาดิรคำว่าฮาดิรเนี่ยแปลว่ามาครับผมนี่นะเป็นตอนเป็นนักเรียนเนี่ยเวลาคนมาตรวจชื่อยาฟาร์ฮาดิรมาครับฮาดิรในกุรอานอันนี้คือประชันหน้าอยู่ข้างหน้าเลยเห็นจะแบบแป้กแก้ตัวไม่ออกไม่ได้ทำนี่ไงไม่ได้ทำนี่ไงไม่ได้ทำนี่ไงยิ่งกว่ามีคลิปลอยมาข้างหน้าอีกนะคือจะแจ้งแจ้งเห็นชัดชัดวะลายัซลิมุร็อบบุกะอะฮะดาพระผู้อภิบาลของท่านไม่อาธรรมกับใครเป็นอันขาดคือเอาตามจริงเพราะฉะนั้นรีบอย่าแก้ตัวเยอะนะเขาเรียกว่าแก้ไขซะอย่าแก้ตัวเราสอนลูกสอนหลานผมมาสอนลูกนะเวลาทำผิดนี่อย่าแก้ตัวลูกแก้ไขซะนะแก้ไข
วันนี้ดุนยานี่ก็แก้ไขเราอยู่ในเป็นบ่าวของเราต้องแก้ไขปรับปรุงอย่าแก้ตัวเพราะแก้ตัวมันจะแก้ไปเรื่อยๆมันเป็นเหมือนลิงติดแหเหมือนกันแก้ไปเดี๋ยวเมื่อติดตรงนู้นแก้ไปไปติดตรงนี้สุดท้ายมันในเมื่อมันแก้ไม่ได้รู้บั้นปลายอย่าเป็นยังไงอย่าแก้ตัวแก้ไขซะฮะแก้ไขซะพูดเหมือนตัวเองดีเลยเนาะก็ดีดีตามภาษานะพี่น้องนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงได้บอกว่าว่าอินนาอาลัยกุมลาฮาฟิซีนกิรอมันกาติบีนยะละมูนามาตะฟาลูนอัลลอฮฺบอกว่าในสุรานอิมฟิตอสนะครับได้บอกว่าและณที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีผู้ที่คุ้มครองดูแลมีผู้ที่ประจำอยู่นะก็คือใครล่ะมาลาอิกะฮ์ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับกิรอมันกาติบีนหน้าที่ของเขาคือบันทึกคำว่ากาติบีนถ้ากาติบนี่แปลว่าเลขาสมุหบัญชีภาษาอาหรับนะเขาเขียนข้างหน้ามักกะมักตับกาติบแปลว่าสำนักเลขาสำนักบัญชีสำนักบันทึกของเขาอ่ะนะกีรอมันกาติบีนแปลว่าอะไรคนที่อยู่กับพวกท่านคือมาลาอิกะฮ์ทั้งซ้ายทั้งขวาเขาบันทึกไว้บันทึกไว้ฮะจะลบล้างได้ด้วยการเตาบัตกับเนื้อกับตัวซะนี่แหละที่ผมบอกว่าอย่าแก้ตัวแก้ไขซะรู้ว่าเรื่องดังกล่าวเราผิดเราแก้ไขเรากล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิไลพยายามอย่าปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเรื่องผิดแต่มนุษย์เราก็มีผิดมีถูกอยู่เนี่ยนะก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆพี่น้องปรับปรุงไปเรื่อยๆอย่างน้อยการที่ท่านมานั่งเรียนก็เป็นการแก้ไขถ้าอยู่ที่บ้านก็แก้ตัวนะแก้ไขซะนะครับยะอามาลูนามาตะฟาลูนและท่านทั้งหลายเหล่านั้นนั้นรู้ในสิ่งที่ท่านปฏิบัติประการที่สามพี่น้องเดี๋ยวเลิกละให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เป็นคนที่มั่นใจมั่นอกมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่ถูกบันทึกดังกล่าวจะต้องได้รับการสอบสวนมันเป็นยอดของมันมาเลยนะหนึ่งเราเชื่อว่าเชื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงรู้ในที่ลับในที่แจ้งเล็กน้อยใหญ่มากหนึ่งสองสามอัลลอฮ์รู้หมดสองรู้ว่าอัลลอฮ์นั้นได้ให้มาลาอิกะฮ์นั้นได้บันทึกในสิ่งที่เราได้ปฏิบัติในดุนยานี้สามเมื่อบันทึกแล้วสอบสวนด้วยไม่ได้บันทึกเอาไปทิ้งเหมือนบ้านเราอะบันทึกเก็บไว้เก็บหัวบันทึกเป็นกาติบนะเป็นคนบันทึกเก็บปุ๊บเผาทิ้งเผาทิ้งแปลว่าอะไรเดี๋ยวหลักฐานจนตัวพอเจ้าหน้าที่คนหนึ่งออกจากสถานที่แห่งหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ที่อำเภออ้าวมีการเผาหลักฐานทิ้งไม่ได้ทำแบบนั้นที่ทำคืออะไรที่ทำคือที่บันทึกเอาไว้สอบสวนด้วยนะสอบสวนใครทำดีก็ได้ดีใครทำไม่ดีก็รับสิ่งที่ไม่ดีไว้เพราะฉะนั้นวันกิยามะห์เนี่ยในหะดีษบางบทของท่านนบีเนี่ยบอกว่ามันวะจะดะค่อยรอใครพบว่าเขาได้รับความดีบัญชีเขามีแต่ความดีฟัลยะห์มาดิลลาห์ให้เขาอะไรขอบคุณกับอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วะมันวะจะดะค่อยรอซาลิกะและใครที่เจอนอกเหนือจากนั้นคือสิ่งไม่ดีบัญชีเนี่ยมีแต่สิ่งไม่ดีข้างซ้ายหนักกว่าข้างขวาเนี่ยรับบัญชีมือซ้ายฟะลายะลูมันนะอิลลานัฟซะอย่าไปว่าใครนอกจากว่าตัวเองเราเองแหละเราเองที่อัลลอฮ์เตือนเราไม่ฟังอัลลอฮ์บอกเราไม่เชื่ออัลลอฮ์ว่าขวาเราไปซ้ายอัลลอฮ์ว่าซ้ายเราไปขวาว่าอะไรอย่ารู้มันนะอิลลานับสมัยไม่ต้องว่าอาจารย์คนไหนอาจารย์มูริดไม่ยอมมาอาจารย์ยาฟัดมาพูดแล้วงอแงแงพูดไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นคนนั้นไม่มาพูดคนนี้ไม่มาบอกว่าอะไรอย่ารู้มันนะอิลลานับสักหน่อยไม่ต้องว่าใครนอกจากว่าตัวเองข้าพเจ้าไม่เดินไปเรียนเองข้าพเจ้าไม่แสวงหาวิชาความรู้เองข้าพเจ้าไม่ปรับปรุงตัวเองเองเข้าใจนะตกลงเราปลอดภัยต่อกันแล้วกันนะไม่ว่ากันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานนะครับ
อินนันอบรอรอลฟีนาอิมบั้นปลายของคนดีคือสวรรค์คือความสุขอาจจะเริ่มต้นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนนางเอกที่โดนตัวอิจฉารุมถึงอะนะสารพัดจะอุปสรรคขัดขวางแต่บั้นปลายก็ได้รับความดีเห็นไหมอินนันอบรอรอลฟีนาอิมคนดีที่อดทนเนี่ยนะอับรอดทำดีอยู่อย่างต่อเนื่องอับรอดไม่ใช่บิรุนอย่างเดียวนะบิรุนแปลว่าความดีแต่อับรอดแปลว่าคนที่ทำดีแบบต่อเนื่องลาฟีนาอีมเขาจะอะไรจะได้รับความสุขวะอินนันฟุจาระลาฟียาฮีมอัลลอฮ์ก็บอกในทางตรงกันข้ามสำหรับคนโฉดชั่วคนทำชั่วโดยที่ไม่ใฝ่หาความดีละฟีจะฮีมเขาก็จะอยู่ในไฟนรกที่ชื่อว่าอันจะฮีมวันอิยาดุบิลละเขาเรียกว่าประมวลเรื่องการทำดีก็คือการได้ดีเป็นผลตอบแทนดังกล่าวนั้นดังเช่นหะดีษอีกบทหนึ่งที่ผมจะนำเสนอเช่นกันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบัชชิรอันมัชชาอีนฟิซซุลามิอีลัลมะซาจิดบินนูริตตามิยะมัลกิยามะนบีให้กำลังใจนะนบีบอกแจ้งข่าวดีเถิดกับคนที่เดินมามัสยิดในยามค่ำคืนที่มืดมิดเวลาอัสเวลาอิชาเวลาฟาจัดบัชชาอีนะนบีบอกแจ้งข่าวดีเถิดกับคนที่เดินมามัสยิดในยามค่ำคืนที่มืดมิดอะไรล่ะคือในเมื่อท่านเสียสละตัวเองในการเดินมามัสยิดในยามที่มืดมิดในยามที่มันไม่มีแสงไฟหรืออาจจะงูเขียวงูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรประมาณนี้แต่เรายังบังคับตัวเองมามัสยิดอัลเลาะห์จะให้อะไรบินนูริตตามิโดยการให้อะไรให้ดวงประทีปหรือให้แสงสว่างแบบครบรูปแบบหรือว่ามันแสงสว่างแบบเต็มรูปแบบไม่รู้จะแปลยังไงอะนูรุตตามแปลว่าแสงสว่างที่สมบูรณ์แบบเยามินกิยามะในวันกิยามะคือทำอย่างหนึ่งในดุนยาอดทนกับตัวเองในการเดินมามัสยิดอยู่ตลอดเวลามัชชาอีนนี่ไม่ได้เดินมาวันเดียวนะเดินอยู่อย่างต่อเนื่องเดินอะไรก็เดินมาไงมามัสยิดมาละหมาดอิชามาละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดหวังอะไรวันกิยามะเราจะได้แสงสว่างจากอัลลอฮ์คือทำในสิ่งที่อาจจะดูตรงกันข้ามแต่ไปได้ผลลัพธ์ในวันอาคิเราะห์นะเขาเรียกว่าอดทนในดุนยาก็อดเปรี้ยวไว้กินหวานอะไรประมาณนั้นนะครับแต่คำนี้มันคงน้อยไปประการที่4ประการสุดท้ายครับพี่น้องสิ่งที่จะทำให้ท่านนั้นบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลวะอดุกุลลุนวะอดีอานิรริยาอิวัสซุมอาตีให้เราหลีกเลี่ยงอย่างที่สุดทุกๆการหลีกเลี่ยงอะไรครับ1การโอ้อวด2การอยากจะได้ยินก็คือให้คนอื่นได้ยินอยากจะให้คนอื่นเห็นอยากจะให้คนอื่นได้ยินเขาเรียกว่าภาษาอาหรับใช้คำว่าริยะริยะก็คือการทำให้คนอื่นเห็นซุมะทำให้คนอื่นได้ยินอาจารย์ยะฟัดพูดดีมากเนี่ยอาจารย์ยะฟัดนี่พองจากอ้วนอยู่แล้วก็อ้วนเข้าไปใหญ่นะรู้สึกปลื้มใจอยากจะให้คนอื่นชื่นชมอิหม่ามมัสยิดมาชื่นชมหน่อยขอบคุณท่านอาจารย์ที่อุตส่าห์แต่การขอบคุณไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคนที่จะชื่นชมและคนที่จะได้รับคำชื่นชมมันอยู่ที่เราทำเพื่ออะไรถ้าผมทำเพื่ออัลลอฮฺสุภาโนวาตาลาแม้ว่าจะชมเราไปถึงขอให้อาจารย์จะฟัดได้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมันก็อยู่ที่เราจะพองไปขนาดไหนถ้าเราทำเพื่อดุนยานี้เพื่อคำนี้เราได้แล้วเราก็จะได้นะ
แต่ถ้าเราทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาแม้ว่าเขาจะชมเราขนาดไหนมากกว่าเท่านั้นแหละเขาเรียกว่าอัรยะอัสซุมะนะครับอัสซุมะซุมะคือการได้ยินการได้ยินอยากจะให้คนอื่นได้ยินแล้วก็กลับมาด้วยการได้ยินด้วยการชื่นชมด้วยการตอบแทนไม่ได้ท่านเนี่ยไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้อย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์จึงไม่นิยมในการที่ทำดีแล้วต้องการทวงบุญคุณเห็นไหมการทำดีแล้วทวงบุญคุณเนี่ยนะบริจาคแต่ทวงบุญคุณถ้าแกไม่ได้ชั้นวันนั้นแกจะเป็นยังไงอัลลอฮ์เปรียบเทียบยังไงรู้ไหมครับเปรียบเทียบเหมือนกับเราเนี่ยนะทำเราเรียกว่าเราเนี่ยนะทำดีแบบผิวเผินถ้าเราเปรียบเทียบแบบนั้นอย่างไรเราเปรียบเทียบเปรียบเทียบเหมือนกับฝุ่นที่ตกอยู่บนหินหลังจากนั้นฝนมันก็ตกมาหินมันก็ดะเขาเรียกว่าหินมันก็อยู่สีเดียวแล้วฝุ่นละหายไปไหนฝุ่นมันก็ลงไปพร้อมสายฝนนั่นแหละทำดีที่ทวงบุญคุณเป็นแบบนี้ทำดีที่โอ้อวดเป็นแบบนี้และลักษณะการโอ้อวดลักษณะการโชว์ลักษณะแบบนี้เนี่ยศาสนาอิสลามหรือท่านนบีเองบอกในอันกุรอานเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับมูนาฟิกีนก็คือคนไม่จริงใจกับอัลลอฮ์คนไม่ได้หวังอะไรกับอัลลอฮ์หวังว่าให้คนอื่นชมหวังว่าคนอื่นได้ยินหวังให้คนอื่นเห็นหวังอย่างนั้นหวังอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นผมว่าเป็นจุดคิดเลยนะว่าถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์นี่มันต้องปราศจากเรื่องพวกนี้แล้วมันจะไปเองนะคำคอรหาคำนินทาคำว่าร้ายการยืนหยัดอะไรพวกนี้มันจะเดินก้าวข้ามไปเองเพราะเรามุ่งตรงเพื่ออัลลอฮ์มีสงสัยไหมจบนะต้องบอกว่าจบเมื่อไม่จบนะครับจะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนก็พี่น้องวันนี้ก็ระดับหนึ่งนะก็สามารถตั้งหัวข้อเรื่องนี้ได้อีกนะให้คนอื่นมาพูดได้นะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่ดีมากนะผมรู้สึกดีใจนะแล้วก็ประทับใจกับหัวข้อเรื่องคือหัวข้อเรื่องนี้นี่เป็นหัวข้อเรื่องที่ว่าตัวเองด้วยตัวผมเองด้วยเป็นหัวข้อเรื่องที่ผู้รู้ทุกคนเนี่ยต้องพยายามพูดอย่างบ่อยครั้งเพื่อเป็นการตักเตือนตัวเองนะเพราะว่าการก่อเกิดทั้งหลายนี่นะครับเป็นการก่อเกิดที่เราทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ประมาณนี้มีใครสงสัยใดๆไหมเอาในหัวข้อเรื่องพอนะหรือถ้าเรื่องอื่นก็อย่ายากยากตอบไม่ค่อยได้มีไหมบางไม่มีนะกินก๋วยจั๊บน่าจะเสร็จแล้วนะจะเสิร์ฟผมแต่กลางวันละครับมีไหมครับดีไม่มีนะยูซ่ากุมลอคอยรอนครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอดุอาต่อรอสุภานวตาลาให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจนะครับในการฟังบรรยายในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นไปเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ในการดำรงชีวิตของท่านและสิ่งใดที่จะสามารถรันหรือว่าทำไปได้เนี่ยนะครับท่านก็เอาไปปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตของท่านซะสิ่งใดที่เราเองยังไม่ครบถ้วนยังไม่สมบูรณ์ในฐานะที่เราต้องปรับตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีหม่านเนี่ยมันไปหยกตกอยู่ที่หัวใจซึ่งมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามันก็ต้องใช้การขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอะไรที่จะได้มาด้วยกับตัวเราเองนอกจากสิ่งที่อัลเลาะห์จะช่วยเหลือเหมือนกับที่เราขอดุอาก่อนให้สลามอัลลอฮุมมะอาอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนีอิบาดะติกะแปลว่าอะไรครับโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์นั้นได้ทรงอะไรอาอินนีขอพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือฉันด้วยเถิดอะลาซิกริกะบนการรำลึกถึงท่านนะวะซิกริกะและการวะซิกริกะวะฮุสนุอิบาดะติกะและการรำลึกถึงท่านทำความดีอิบาดะห์ต่อท่านและการที่ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่อท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องไว้นะนะครับในการฟังครั้งนี้ก็สุดท้ายก็ดุอาปิดประชุมพร้อมกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rauki alhamdulillah, จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องRauki alhamdulillah.
อัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์